คุณลักษณะของพราหมณ์ปุโรหิต4อย่างพราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะ4อย่างคือ 1. เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุภศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ 3.เป็นผู้มีศีลมีศีลที่เจริญประกอบด้วยศีลที่เจริญ 4. เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลมระดับที่1หรือที่2ในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชาพราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะ4อย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้